ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยเนี่ยเข้าไปที่โรงแรมที่ทหารอียิปต์ที่เขาติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยอยู่ที่นั่นค่ะพยายามที่จะเจรจานะคะต่อรองว่าให้ตรวจสวอปมีการตรวจเชื้อเพราะว่าทหารคนนี้เดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วกลับมาในวันที่10กรกฎาคมนั่นแหละแล้วก็ประวัติของการเดินทางนี่คือไปจีนมาก่อนด้วยแล้วก็มาที่ประเทศไทยนะครับคือมีจังหวะของการไม่ยอมให้ตรวจตำรวจเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมให้ตรวจเหมือนกันใช่เพราะตอนแรกเจ้าหน้าที่ไปก่อนแล้วไม่ยอมให้ตรวจก็เลยต้องไปประสานสถานทูตพาตำรวจมาถึงจะยอมนั่นแหละสุดท้ายก็คือต้องให้สถานทูตเนี่ยคุยทางโทรศัพท์นะก็เลยยอมนั่นเองนะครับไปดูจังหวะนี้ที่มีการคุยเจรจากันก่อนครับคุณผู้ชมครับเนี่ยหน้ากากก็ไม่ใส่แล้วเมื่อกี้ได้ยินเลยว่ายทำไมอ่ะนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปที่ห้องพักของทหารอียิปต์วัย43ปีที่โรงแรมในจังหวัดระยองนะครับเพื่อขอตรวจเชื้อโควิด-19แต่ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยแหละครับทหารอียิปต์เนี่ยไม่ให้ความร่วมมือนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประสานกับสถานทูตเพื่อเจรจาให้ทหารอียิปต์เนี่ยมาตรวจให้ได้ต้องยอมให้ตรวจนะเขาถึงจะยอมอ่ะคลิปนี้โพสต์ในช่วงเช้านะโดย Twitter ของคุณแหม่มโพดำนะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่โพสต์ออกไปก็คนก็แชร์กันเยอะทัวลงเลยแหละครับวิจารณ์กันหนักเลยนะครับว่าโอ้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทหารอียิปต์ที่ติดโควิดเนี่ยถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของไทยเราอย่างเคร่งครัดขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็อยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลและตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับว่าทหารอียิปต์เนี่ยเดินทางไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างไปสัมผัสกับใครอีกหรือเปล่าจะมีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่รวมถึงรถที่ใช้จากโรงแรมไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยคือรถคันไหนคือปกติแล้วผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยของเราต้องพักอยู่ที่โรงแรมเท่านั้นแต่เขาคนนี้แล้วก็คณะอย่างที่บอกไปแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะเดินทางออกจากที่พักออกจากโรงแรมนะครับไปที่ห้างสรรพสินค้า2แห่งอย่างที่คุณหมอทวีสินบอกก่อนหน้านี้ก็ทราบชื่อแล้วก็คือเซ็นทรัลกับแหลมทองนั่นเองครับค่ะก็ขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ